สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาแต่งหน้าอีกนะครับวันนี้จะแต่งหน้าไปกินกาแฟที่กาแฟชายทุ่งนะคะก็เป็นร้านขอเป็นร้านกาแฟของในสมเด็จพระเทพนะครับของสมเด็จพระเทพอยู่คลองสี่ธัญญานะคะพอดีอยู่ใกล้ๆบ้านเลยก็เลยอยากไปกินบ่อยกาแฟรสชาติดีถูกมากกาแฟรสชาติดีถูกมาก50 บาทเพิ่มช็อตละ10 บาทน่าจะจำไม่ผิดซิกเนเจอร์เขาที่นี่ก็คือกาแฟชายทุ่งนะคะซึ่งก็น่าจะซีซาร์ตเข้มๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ไปกินบ่อยมากเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเนาะมันบ้านอยู่คลอง3แล้วก็กาแฟอยู่คลอง4ก็เลยจะเห็นว่าไปบ่อยเพราะว่านี่มันจะหมดแล้วนะคะหางวีเสียดายหนูเพลงจะตายอันคตรตลับนั่นก็300-400จะมาใช้บูโบเบเบไม่ได้ว่าซ่านนะคะจะมาใช้บูโบเบใช้ทิ้งเงินความไม่ได้เราต้องใช้คุ้มเงินเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ก็บอกแล้วการแต่งหน้าที่ดีก็คือการเครื่องสำอางถ้าซื้อมาผิดแล้วอย่าทิ้งค่ะต้องใช้ให้ได้นะคะต้องใช้ได้ใช้ได้ยังไงผสมสีหนึ่งผสมสีถ้าเรามันไม่มีอะไรเทียบอาจจะซื้อผิดสีก็คือผสมสีแค่นั้นเองอาจจะได้สีมาที่ไม่ชอบอย่างที่ไม่ชอบก็คือผสมสีผสมสียังไงเดี๋ยวผสมไปเรื่อยๆก็เป็นเองค่ะบอกไม่ได้ก็ดูไปศึกษาไปค่อยๆผสมไงมันเป็นการเรียนรู้เหมือนการแต่งหน้าเราก็ใหม่ๆก็จะแต่งไม่ค่อยเป็นโบ๊ะๆเบ๊ะๆบอๆหยิบสีนั่นใส่ยังไงสีไงไม่สวยพอเราแต่งไปหยิบสีอะไรมาใส่เราก็จะสวยอันนี้จริงๆนะคะเรื่องจริงการแต่งหน้าที่ดีก็คือสุขภาพหน้าเราต้องดีก่อนนะคะถ้าหน้าเราเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยการแต่งหน้ามันก็จะต้องอีกเลเวลหนึ่งคือการรองพื้นเราก็ต้องแน่นขึ้นหนาขึ้นเพราะว่าถ้าไม่หนาเราก็คือมันก็ไม่เกลือกรบนะแต่ใครชอบบางๆมั่นใจว่าฝ้าก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกเมียฝรั่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเลเวลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝ้าซ่านนะแล้วก็ตามนั้นนะคะการล้างหน้าก็มีความสำคัญนะการล้างหน้าต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ดูด้วยว่าสิวอักเสบเกิดขึ้นมาจะเงี้ยขึ้นแต่นี่คือมันขึ้นเพราะว่ามันเป็นขนอุดตันอะไรประมาณเนี้ยเพราะจริงผิวหน้าก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาก็คือมีปัญหาสิวตันตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นขนอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยเนาะกาแฟร้านกาแฟประเทศนะคะก็คืออยู่ที่คลอง4คลองธัญญาอยู่ยังเยื้องกับดรีมเวิลด์นะคะถ้ามาลงทางด่วนมาก็ต้องยูเทิร์นนิดนึงอยู่เทิร์นตรงน่าจะยูเทิร์นมาตรงหน้าดรีมเวิลด์หรือยูเทิร์นใต้สะพานคลอง3ก็ได้ตรงทาราอเวนิวอะค่ะยูเทิร์นใต้สะพานได้เลยก็ไม่อันตรายหรือใครจะยูเทิร์นก่อนนั้นไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามีอยู่ยูเทิร์นตรงหน้าวัดเขียนเขตก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่าตรงวัดเขียนเขตอีกฝั่งหนึ่งยูเทิร์นได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าฝั่งหนึ่งยูเทิร์นได้ตรงหมู่กระทะดาวอังคารน่าจะมีผิดตรงนั้นนะถ้าลงมอเตอร์เวย์มาเนี่ยตรงนั้นมันก็มียูเทิร์นหลายจุดแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็ยูเทิร์นกลางถนนก็จะมียูเทิร์นนะยูเทิร์นเยอะอยู่ก็มันถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ก็คือลงมอเตอร์เวย์มาก็คือด้านหน้าอยู่ด้านขวานะคะว่าถ้ามาจากบางปะอินถ้ามาลงคือต้องลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะต้องลงฝั่งรีเวอร์ถ้าลงฝั่งนี้ก็คือต้องไปอยู่เทิร์นอีกไกลนะคะแต่ถ้าเรามาจากรังสิตแล้วคือตรงวิ่งตรงไปเลยแล้วก็ร้านอยู่ซ้ายมืออยู่คลองสีพอเห็นรีเวอร์จะอยู่ขวามือแล้วก็พอถึงเห็นรีเวอร์ก็เล็งซ้ายไว้ก็จะมีสะพานลอยมีผ้าติดสีม่วงคือสีประจำพระองค์นะคะก็ตอนนี้ร้านก็ขยายข้างหลังไปแล้วก็สามารถไปนั่งทานข้างหลังได้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะยังไม่มีผักผลไม้อะไรคือเหมือนเพิ่งเก็บเกี่ยวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นนะคะก็ยังเป็นก็คือเป็นยังเป็นหญ้าอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรเป็นหลัก
เป็นพักเป็นอะไรเหมือนรอบนั้นที่เคยไปที่ไปเจอรอบนั้นนะคะเนาะก็แต่กาแฟอร่อยไปนั่งกินกาแฟได้ที่จอดรถก็มีนะคะแล้วก็ถ้าที่จอดรถเต็มก็รู้สึกว่าน่าจะไปจอดรถที่หมู่บ้านอะไรข้างๆตรงนั้นได้เลยไปนิดนึงจนที่จอดรถตรงหน้าเซเว่นแล้วแถวนั้นก็น่าจะจอดได้แล้วก็ริมกำแพงน่าจอดได้เข้าไปข้างหลังริมกำแพงน่าจะจอดได้นะน่าริมกำแพงด้านหลังร้านอะแต่เนี้ยไปได้เลยค่ะรอไม่นานแป๊บเดียวมากไปไม่ถึง10นาทีอ่ะเหมือนเราเร็วกว่าเราไปซื้อไอ้นั่นอ่ะมันธรรมดานะเร็วเราไปซื้อสตาร์บัคอีกอย่างยังไม่ได้ล้างแปรงหรือเปล่าเดี๋ยวจะล้างแปรงแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็คนล้างนะอาทิตย์สองที่แล้วคนล้างแล้วว่าพวกนี้ก็มีหมักหมมเนาะก็ตรงนี้อากาศมันก็ชื้นๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ล้างเพราะว่ามันเป็นสุขอนามัยของเราแต่ตอนที่เปิดใหม่ๆโอ้โหรอนานมากกว่าจะได้กินนะรอนานจริงๆแล้วก็ทาแป้งนะคะนี่ใช้ข้าวมากนะคะข้าวมาเป็นแป้งที่ดีชอบแป้งก็ไม่ต้องทาเยอะนะจริงอะแต่กาแฟรสชาติดีจริงๆค่ะกาแฟร้านกาแฟชายทุ่งแล้วก็วิวถ่ายรูปก็สวยนะถ่ายรูปในร้านก็สวยนะจริงๆนะมันดีนะคะมันดีจริงๆนะมันดีประสานแล้วก็มาเขียนคิ้วนะคะวิวดีจริงๆกาแฟก็ไม่แพงเขียนคิดแล้วก็เขียนโครงก่อนอย่างนี้นะคะเขียนโครงก่อนนะคะได้โครงเสร็จแล้วก็จัดหรือระบายหรือนะคะก็กรุบก็แต่อย่างตอนนี้คืออย่างคิดว่าคือเขียนคิวก็คือเนี่ยค่ะเขียนคิวก็เขานิยมแบบเบาแฟนใช้ทุ่งต่อก่อนเนาะตอนที่เปิดใหม่ทุกคนเยอะมากไปรอที่3 4ชั่วโมงอ่ะเขาชงจนเครื่องน็อกอ่ะแต่กาแฟเขาอร่อยจริงยอมรับรู้สึกกาแฟเขาจะเป็นกาแฟออร์แกนิกนะคะปลูกที่เชียงรายแล้วก็การชงก็คือมันเป็นร้านกาแฟของในโครงการหลวงที่เชียงรายคือใช้สูตรเดียวกันที่ได้คุยกับพนักงานมาคุยกับเจ้าหน้าที่มานะคะเจ้าหน้าที่วางมาเพราะตอนนั้นตอนที่เขาเปิดใหม่ๆคือเจ้าหน้าที่ของ
วังอ่ะจะมาเยอะมากสเปรย์เราก็ใช้สเปรย์ปัดหัวที่หนึ่งให้มีความหวานนะคะนี่นะคะก็หัวคิ้วเราก็จะอ่อนๆอย่างนี้นะคะหัวคิ้วเราจะอ่อนของวันนี้พอแล้วก็วันนี้สีอะไรดีวะเนี่ยสีเขียวหรอสีเขียวกับสีส้มสีชมพูแทนเราจะตาสีเขียวสีส้มสีชมพูไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสเปรย์นะคะเนี่ยก็ใช้ขุมแล้วจะใช้สีเหลืองนะคะเอาสีส้มส้มอ่อนหน่อยทาทั้งเปลือกตาเลยค่ะโอเคมากทาทั้งเปลือกตาเลยร้านกาแฟก็มีแค่เบเกอรี่ขายอยู่นะแต่เบเกอรี่รสยังไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะแต่คือเคยซื้อมาวัดที่บ้านแล้วก็คือถ้าเอาไปอุ่นไมโครเวฟก็คืออร่อยเลยแต่ถ้ากินที่นั่นมันจะออกแบบเหมือนมันแข็งนิดนึงอ่ะแต่คือรสชาติก็โอเคนะคือมันก็เป็นเพราะว่าชิ้นหนึ่งประมาณก็คือเป็นร้อยกว่าแต่คือเป็นคุณป้าแต่โคตรคนนัดอร่อยเค้กมะพร้าวอร่อยบอกเลยใครจะไปนะคะที่มะพร้าวอร่อยลองเลยค่ะช็อกโกแลตก็โอเคอยู่อร่อยนะคะช็อกโกแลตอร่อยเค้กช็อกโกแลตอร่อยเค้กมะพร้าวแล้วก็ป๊อปคอร์นก็โอเคนะแต่ว่าคือจะหวานนะมันเป็นหวานคาราเมลนะถ้าใครชอบก็แล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะจะใช้สีเขียวอ่อนกับสีชมพูอ่อนนะคะก่อนขมวดใช้สีส้มใช่ไหมเขียวอ่อนกับชมพูอ่อนนะคะเขียวออกเหลืองนิดๆสีเขียวเนี้ยค่ะแล้วก็ชมพูเนี้ยเราจะผสมสีเลยนะต้องตามให้ทันนะคะแต่รสชาติกาแฟบอกเลยโอเคมากใครยังไม่เคยมาไม่เคยลองไปนะแนะนำเป็นร้านกาแฟที่แต่อาจพื้นที่อาจจะเล็กนิดนึงคืออาจจะก็คือมันก็ไม่ได้เล็กนะแต่คือมันมีที่จอดอะไรคือมันเล็กในเพราะเราเป็นคนกาแฟเรากินกาแฟหลายๆที่คือที่นี่อาจจะเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงใหม่ๆเนาะเดี๋ยวอาจจะปรับปรุงข้างหลังพี่อาจจะให้กว้างกว่านี้อีกให้มีพื้นที่ถ่ายรูปอะไรเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์การร้านกาแฟคือจะต้องมีที่ถ่ายรูปที่สวยที่เช็คอินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทรนด์เขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็สีเขียวเข้มชมพูเข้มก็เป็นเทรนด์เขาเราก็ต้องตามเทรนด์ให้ทันเดี๋ยวก็น่าจะมีอะไรดีๆแหละ
เพราะว่าร้านเพิ่งเปิดได้ประมาณปีกว่าเอง2ปีเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะหนูมันก็ต้องลงทุนทุกอย่างต้องลงทุนนะมันก็ลงทุนเยอะแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะไปหาง่ายใครยังไม่เคยมาบอกเลยเนี่ยนำต้องมาแต่นี้ไปบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านติดกับบ้านเลยก็จะไปบ่อยนิดนึงอะไรนะคะจะออกเขียวๆชมพูนะคะตาจะออกเขียวข้าก็ชุดราวเสร็จแล้วก็มาปัดมาสคราเนาะกีดตานิดนึงแล้วก็ปัดมาสคารากันนะคะวันนี้ใช้เมเบลินนี่หยกนี่รู้สึกจะเพิ่มความยาว140เท่าหรือเปล่าไม่รู้นะซื้อบิ๊กซื้อบิ๊กซีขยับต่อแล้วก็ต่อตรงนี้ถ้าอยากหนาแล้วก็ปัดโคนเยอะอยากให้ยาวก็แล้วนะคะก็สวยเบาๆจุ่มๆแล้วก็อยากได้อายไลเนอร์นะคะวันนี้น่าจะอายไลเนอร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะจืดนิดหนึ่งหน้าวันนี้ขออายไลเนอร์นิดนะพอเราขตาตกกิจยาปุ๊บเนี้ยมองเนี้ยคือสวยนะ
ก็บอกแล้วต้องกรีดสั้นเท่ากิจยาปัญหาทันทีกรีดตาให้สั้นแล้วก็เอาห่างตาให้เอาห่างให้แหลมแล้วก็ยาวขึ้นอ่ะมันจะแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเหมาะคนห่างตาตกนะคะคืออย่างเงี้ยต้องกรีดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะทำให้ตาเรายาวจะเคยมาสอนที่นะคะร้านกาแฟประเทศติดมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันมีคนก็จะเข้ามาที่ฟิวเจอร์แล้วก็คนมาเที่ยวฟิวเบอร์แล้วก็แถวนั้นมันที่เที่ยวเยอะน้ององค์การวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยวัดปากของแอคคิวก็เป็นทางผ่านตรงนั้นนะก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางนิดนึงนะคะเนี่ยนะพอติดตาสั้นแล้วก็หางยาวมันก็จะสวยขึ้นนะคะสแล้วแล้วก็ว่าตัดเกมถ้าใครมาก็มาเช้าๆมาเผื่อเวลาเปิดร้านน่าจะเปิดประมาณ 7:00 น. 7:30 น.ก็มาหยิบบัตรคิวรอได้เลยกาแฟอร่อยก็ใจเย็นนิดนึงเนาะแล้วก็คนก็มาเยอะก็ต้องเข้าใจก็ต้องรอคิวนิดนึงใจเย็นนิดนึงเพราะวันอาทิตย์ถ้าเสาร์ที่คนเยอะก็ใจเย็นนิดนึงแต่ถ้าอยากมาชิวๆก็คือวันธรรมดามาไม่ถึง10นาทีก็ได้กินแล้ววันนี้จะไปวันธรรมดาตลอดเนี่ยเพราะว่าเสาร์ที่ขี้เกียจไปคนเยอะเพราะมันจะมีคนถามพื้นที่มาเนาะถ้าวันธรรมดาก็จะมีคนในพื้นที่แค่นั้นเองไม่มีอะไรวันนี้ทำอะไรลืมไฮไลท์ค่ะวันนี้ก็ต้องใช้ไฮไลท์ตัวนี้ก่อนทีหลังนะคะเราไม่ได้ถ่ายไฮไลท์หรือหมดแต่นั่งก็เวลาคุยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลืมนู่นลืมนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาวิธีแก้นะก็เนี้ยค่ะใช้แปรงก็ได้นะถ้าใครไม่ถนัดวันนี้มันบางมันก็เตรียมก็สมูทละจบปิ้งง่ายๆจริงๆที่ถ้ายากสุดคือทาตานี่แหละในความรู้สึกเราในความเห็นส่วนตัวนะคือยากที่สุดก็คือการทาตานี่แหละเพราะว่าตาหนึ่งตาคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็เวลาทาแบบทายังไงให้สวยอ่ะทายังไงให้ดูตาเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะยากที่หนึ่งนะคะแล้วก็เราก็มาทาลิปสติกนี้ใช้ชานีลราคาจะหมดแล้วเสียดายต้องใช้ให้หมดเพลงลิปสติกชาแนลนะเนี่ยอ
สวยแล้วไหมคะแก้มเนี่ยเป็นคนชอบไม่ชอบทาแก้มแบบเข้มๆแก้มหน่อยพอละถ้าชอบแก้มกว่านี้ก็ลงก็ลงได้นะคือการแต่งหน้าคือเป็นความชอบส่วนตัวคุณอยากได้แบบไหนคุณก็แต่งแบบนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะคะวันนี้เราชอบแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้นะคะก็วันนี้เขานัดไปกินกาแฟได้อร่อยแล้วนะคะก็วันเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปกินร้านกาแฟร้านอื่นนะคะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ